โครงการคนพิษโลกไม่ทิ้งกันนะคะโดยมีการพาผู้ป่วยโควิด -19 นะคะจากกรุงสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานครกลับเข้ามารักษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะในช่วงเวลา 23 นาฬิกาของเมื่อคืนวานที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านรณชัยจิตวิเศษพร้อมด้วยพันเอกวชิรพงษ์แก้วแจ้งรองผอ.กร.อมน.นะคะภาค3และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลสนามจิตเวชอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อตรวจเยี่ยมและก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และร่วมรับผู้ป่วยโควิด-19 โครงการคนไทยไม่ทิ้งกันกองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพาคนกลับบ้านที่ไปรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวนะคะจำนวน26รายค่ะแบ่งเป็นเพศชาย14รายเพศหญิง12รายในจำนวนนี้มีเด็กชายอายุ12ปีรวมอยู่ด้วยโดยทั้งหมดเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครกลับเข้ามารักษาตัวที่ภูมิลำเนานั่นก็คือพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะค่ะโดยขบวนรถรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพภาคที่3เดินทางพาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่ติดค้างอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมายังพิษณุโลกระหว่างแวะค่ายจิรประวัตินะคะจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้พักนะคะโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของระบบสาธารณสุขค่ะจากนั้นนะคะเดินทางต่อมายังโรงพยาบาลวังทองเพื่อเอ็กซเรย์ปอดประเมินอาการนะคะอีก1ครั้งค่ะแม้จะผ่านการตรวจวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วนะคะเกินกว่า 96% ค่ะทุกคนมาแล้วนะคะก่อนขึ้นรถเมื่อไม่พบอาการรุนแรงค่ะจะนำส่งโรงพยาบาลจิตเวชหากพบว่ามีอาการปอดติดเชื้อต้องแยกส่งโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลพิษณุหรือโรงพยาบาลพุทธชินราชทันทีค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะกล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะโดยครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่11กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาค่ะเดินทางไปรับผู้ป่วยจำนวน18คนด้วยกันค่ะสำหรับจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์โควิด-19 และรับประสานงานความต้องการของชาวจังหวัดพิษณุโลกที่ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อมารักษาตัวมียอดติดต่อขอความช่วยเหลือประมาณ450รายมีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและกลุ่มสีเหลืองจำนวน400รายส่วนกลุ่มสีแดงนะคะซึ่งมีประมาณ50รายขณะนี้ยังไม่สามารถนำกลับมารักษาได้เนื่องจากเป็นผู้ป่วยอาการที่ค่อนข้างรุนแรงต้องมีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลบุคลากรอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปรับตัวจึงยังไม่สามารถดำเนินการได้แต่ได้ดำเนินการประสานงานพื้นที่ดูแลรักษาแทนเรียบร้อยแล้วค่ะ